ในพระพุทธศาสนานั้นหลักคำสอนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดกับท่านทั้งหลายในเรื่องของกรรมกรรมแปลว่าการกระทำแล้วอาจจะมองว่าในโลกนี้เรามองไปทางไหนเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างคนก็ตามสัตว์ก็ตามวัตถุสิ่งของต่างๆก็ตามแม้แต่คนเองในครอบครัวเดียวกันเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก็ยังมีความแตกต่างบางคนฉลาดบางคนโง่บางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นเราก็อาจจะเกิดความสงสัยเช่นเดียวกับลูกเศรษฐีคนหนึ่งที่ว่าสุภาพมานพบุตรโตไทยภาพเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมคนในโลกนี้มันแตกต่างกันบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยบางคนร่ำรวยบางคนยากจนบางคนมียศมีตำแหน่งมากบางคนไม่มียศไม่มีตำแหน่งบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำบางคนหน้าตาสวยงามบางคนขี้ริ้วขี้เละทำไมแตกต่างกันหากต่างฐานะต่างครอบครัวมันก็คงไม่เท่าไหร่บางคนเกิดในครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังมีความแตกต่างกันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ากัมมังสัตเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันเลวบ้างดีบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้คนเราแตกต่างกันนั้นก็อยู่ที่กรรมคือการกระทำหรือพฤติกรรมของคนเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงให้ความสำคัญกับตัวเราเองเป็นสำคัญเราจะดีจะเลวจะเสื่อมจะเจริญอยู่ที่ตัวเราคำว่าตัวเรานั้นก็คือการกระทำของเราเองเป็นสำคัญมีพุทธภาษิตบทหนึ่งซึ่งเข้าได้กับในลักษณะอย่างนี้กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมได้ยินพุทธพจน์ได้ยินบาลีท่านทั้งหลายกำหนดไว้จดจำไว้เพราะในการสอบนักธรรมชั้นตรีเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ไปค
ขียนเรียงความแก้กระทู้ทำเป็นวิชาที่สอบด้วยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือกรรมคือการกระทําของเรานี่แหละเป็นตัวที่บันดาลชีวิตหรือลิขิตชีวิตของคนเราคำว่ากรรมคือการกระทํานั้นมันเป็นการกระทําของคนเรานั้นมีอยู่3ทางทางกายเราเรียกว่ากายกรรมทางวาจาคือการพูดเราเรียกว่าวจีกรรมทางใจหรือความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมเนี่ยการกระทำมี3ทางทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจการกระทำทั้ง3ทางนี้แยกเป็น2ฝ่ายฝ่ายดีที่เป็นบุญเราเรียกว่ากุศลกรรมฝ่ายชั่วที่เป็นบาปเราเรียกว่าอกุศลกรรมบาปหรือความชั่วที่เป็นอกุศลอาจจะเรียกหลากหลายบุญกุศลคุณงามความดีเราก็เรียกอีกหลากหลายเหมือนกันความดีแล้วเรียกเป็นธรรมะบ้างความชั่วเราเรียกเป็นอธรรมบ้างเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านี้จะจำแนกคนให้มันแตกต่างกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ให้ผลที่แตกต่างกันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่านะหิธรรมโมอธรรมโมจะอุโภสมะวิปากิโนสภาพทั้งสองอย่างก็คือQP Mayonnaise Less Like Cream Half Series ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยมีวิบากคือผลที่แตกต่างกันอธรรมโมนิริยังเนติอธรรมะอธรรมก็คือความชั่วนั้นนำไปสู่นรกหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆธรรมโมปาเปติสุคติธรรมะคือความดีย่อมสักยังสัตว์ให้ถึงสุคติก็คือสิ่งที่ดีงามต่างเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือกรรมทั้งสิ้นเราจะไปเกิดที่ไหนจะมีชีวิตอย่างไรอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรลดอดเว้นก็คือกรรมที่ไม่ดีก็คือกรรมชั่วสิ่งที่เราควรสร้างสมอบรมให้เกิดมีก็คือกรรมดีหรือบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆหลักของพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นโอวาทปฏิโมกข์หลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาเมื่อครั้งตรัสรู้ได้9เดือนพระองค์ทรงแสดงหลักการว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตประโยชน์ทบนังการทำใจของตนให้สะอาดผ่องใสหนึ่งเอตังพุทธานศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะเห็นว่าหลักคำสอนทั้ง3ประการที่เป็นหัวใจนั้นแท้ที่จริงก็คือเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นข้อที่หนึ่งก็คือให้เว้นจากบาปจากความชั่วก็คือกรรมชั่วเป็นสิ่งที่เราควรละเว้นข้อที่สองกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมก็คือเป็นเรื่องของการสร้างสมบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆ
แต่ท้ายที่สุดก็คือการทำจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใสให้เกิดดวงปัญญาเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นควรตระหนักควรใส่ใจกรรมดีควรเว้นกรรมดีควรทำการกรรมชั่วควรเว้นนะก็คือบาปควรเว้นบุญควรทำคราวนี้มันก็อยู่ที่จุดเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นความดีอันไหนเป็นความชั่วเพราะปัญหาที่คนเราไม่สามารถที่จะสร้างความดีได้ไม่สามารถที่จะละเว้นความชั่วได้เพราะแยกไม่ออกระหว่างความดีกับความชั่วเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักเกณฑ์ในการแยกแยะในการวินิจฉัยว่าอันไหนเป็นความดีอันไหนเป็นความชั่วสิ่งที่จะเป็นกรรมทุกอย่างจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจของเราเนี่ยหลักสำคัญมันอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาในการทำถ้ามีเจตนาในการทำการพูดการคิดดีก็ตามชั่วก็ตามนั้นเราถึงเรียกว่ากรรมแต่ถ้าขาดเจตนาไม่จัดว่าเป็นกรรมพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวะถามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมนะทำอะไรด้วยความตั้งใจพูดอะไรด้วยความตั้งใจคิดอะไรด้วยความตั้งใจนั่นเป็นกรรมคราวนี้กรรมดีกับกรรมชั่วนั้นเราสามารถที่จะมองได้จากจุดสำคัญ2อย่างอย่างที่1มองที่มูลเหตุของการกระทำอย่างที่2มองที่วิบากหรือผลของการกระทำนะท่านทั้งหลายเราจะแยกความดีความชั่วแยกบุญแยกบาปได้เนี่ยเอาสองอย่างนี้เป็นเกณฑ์วินิจฉัยอย่างหนึ่งต้นเหตุมูลเหตุของการกระทำมูลเหตุของการทำการพูดการคิดมาจากอะไรอันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือวิบากหรือผลของการทำการพูดการคิดนั้นเป็นอย่างไรเป็นตัวที่จะทำให้เรามองเห็นว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นความดีอันไหนเป็นความชั่วเห็นไม่ได้ใช้อย่างแรกก็คือจากดูจากมูลเหตุหรือต้นเหตุของการกระทำต้นเหตุของการกระทำที่เราถ้าการทำการพูดการคิดอะไรเกิดมาจากความโลภเกิดมาจากความโกรธเกิดมาจากความหลงการทำการพูดการคิดนั้นถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะการทำการเพราะการความโลภความโกรธความหลงนั้นถือว่าเป็นอกุศลมูลก็คือรากเหง้าของความชั่วแต่ทางพระเราเรียกว่ามีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลก็คือเป็นต้นเหตุเราลองพิจารณาได้ว่าการทำการพูดการคิดของเราเนี่ยถ้ามีความโลภมีโลภะมีความโกรธโทสะมีความหลงโมหะเป็นต้นเหตุอันนั้นเป็นความชั่ว
เราพูดกับใครสักคนเนี่ยพูดด้วยความโกรธอารมณ์โกรธหรือทำอะไรทำด้วยอารมณ์โกรธให้เข้าใจเลยว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่เป็นอกุศลเป็นบาปแต่ในทางตรงกันข้ามการทำการพูดการคิดอะไรที่เกิดมาจากอโลภะก็คือไม่โลภอโทสะไม่โกรธอโมหะไม่หลงเราเรียกว่าเป็นกุศลมูลก็คือรากเหง้าหรือต้นเหตุของความของกุศลก็คือความดีหากมีต้นเหตุมาจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้การทำก็ดีการพูดก็ดีการคิดก็ดีเป็นกุศลเป็นบุญเป็นความดีเราทำอะไรกับคนอื่นด้วยเจตนาดีเราพูดอะไรกับคนอื่นด้วยเจตนาที่ด้วยความเมตตากรุณา เราคิดกับคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาใครจะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ใจเรารู้ให้เราปลื้มอกปลื้มใจเถอะว่านั่นคือบุญนั่นคือกุศลแต่ถ้าเราทำเราพูดเราคิดกับคนอื่นด้วยจิตใจที่เคลือบแฝงไปด้วยความอิจฉาริษยาด้วยความโกรธด้วยความโมหะความหลงไม่รู้จริงให้รู้เถิดว่าการทำการพูดการคิดนั้นเป็นอกุศลอันนี้เป็นเกณฑ์วินิจฉัยเวลาเราจะทำบุญทำกุศลในบางทีเนี่ยเช่นถวายทานการถวายทานเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเราทำด้วยอารมณ์ที่มันเป็นความโกรธหรือทำด้วยความไม่รู้จริงเห็นเขาทำก็ทำบ้างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างบุญที่มันจะเต็มร้อยมันก็หายไปบางทีเกิดความโกรธขึ้นมาอกุศลมันเข้ามาแฝงแม้สิ่งที่เราทำเป็นความดีมันก็ลดคุณค่าของสิ่งที่ดีไปแต่แน่นอนละการถวายทานมันเป็นบุญเป็นความดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะให้บุญมันเต็มร้อยก็ต้องพยายามระยะงับจับยั้งไอ้สิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลมูลเนี่ยมันออกไปนะเพราะฉะนั้นให้เรากำหนดเลยว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยอยู่ที่มูลเหตุของการกระทำเกิดมาจากโลภโกรธหลงนั่นเป็นความชั่วเกิดมาจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือมองอย่างแรกในเกณฑ์เป็นเกณฑ์วินิจฉัยว่าการทำการพูดการคิดของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะบางครั้งคนเราความรู้สึกของคนเราเนี่ยอาจจะมองว่าอันนี้คือความดีอันนี้คือความชั่วแต่เป็นความดีตามความรู้สึกของเราเป็นความชั่วตามความรู้สึกของเราไม่มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยแต่ถ้าเรามีเกณฑ์ในการวินิจฉัยปุ๊บเราก็จะตระหนักใส่ใจว่าอ๋อสิ่งที่เราทำนี่มันไม่ถูกนะมันไม่เหมาะไม่ควรนะจะได้แก้ไขจะได้ปรับปรุงอันนี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมูลเหตุในการกระทำเป็นตัววินิจฉัยอีกประการหนึ่งที่เป็นตัววินิจฉัยเรื่องความดีความชั่วหรือบุญหรือบาปก็คือผลของการกระทำคำว่าผลในทางพระศาสนาเราเรียกคำว่าวิบากแต่วิบากคือผลอะไรก็ตามที่ส่งผลเป็นความสุขความเจริญ
ให้เรารู้ว่านั่นคือบุญกุศลคือคุณงามความดีบุญกุศลหรือคุณงามความดีนั้นมีความสุขมีความเจริญเป็นวิบากมีความสุขความเจริญเป็นผลหรือออกดอกออกผลเป็นความสุขความเจริญนั่นเองแต่อะไรก็ตามที่ส่งผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเป็นความเสื่อมเป็นความวิบัติต่างๆขอให้เรารู้ว่าอันนั้นคือบาปคืออกุศลคือความชั่วนะเพราะฉะนั้นความชั่วบาปอกุศลเนี่ยเราจะทำโดยมีคนเห็นก็ตามไม่มีคนไม่เห็นก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหนีผลของบาปของความชั่วไปได้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนที่ทำความชั่วเนี่ยจะอยู่กลางอากาศก็ตามจะเข้าไปท่ามกลางมหาสมุทรอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ตามอยู่ในถ้ำอยู่ในซอกเขาก็ตามก็ไม่สามารถจะหนีจากความชั่วได้นะกรรมมันตามให้ผลเราจะได้ยินคำพูดคำหนึ่งก็คือว่าคนเราในทำความชั่วไปแม้จะหนีกฎหมายหนีอะไรได้แต่สิ่งหนึ่งที่หนีไม่ได้ก็คืออำนาจของกรรมเราหนีอำนาจของกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราสังวรระวังว่าเราทำอะไรลงไปนั้นคนเห็นก็ตามคนไม่เห็นก็ตามผลของกรรมผลของความชั่วมันจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาติดตามตัวหรือในขณะเดียวกันการสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีต่างคนเห็นก็ตามคนไม่เห็นก็ตามคุณงามความดีต่างๆบุญกุศลต่างๆนั้นผลของมันก็ยังให้อยู่ยังติดตามตัวเราตลอดไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรจะทำจะพูดจะคิดอะไรให้มีหิริโอตตัปปะหิริก็คือความละอายชั่วโอตปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปฮิริโอตปะนี้เป็นคุณธรรมที่คุ้มครองโลกเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำให้คนเรานั้นรอดพ้นจากความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะเวลาเราคิดจะทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็เกิดความละอายแก่ใจละอายใจว่าความไม่ดีไม่งามต่างๆนี้มันส่งผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่มีสติปัญญาไม่ควรจะเกี่ยวข้องไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันที่เกิดอิริความละอายใจแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วในขณะเดียวกันเรามีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปว่าเกิดความกลัวว่าบาปมันส่งผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆหากเราทำเราพูดเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆผลบาปผลกรรมชั่วมันจะติดตามตัวเราไปเพราะฉะนั้นจะเป็นเหตุให้เราละเว้นจากความไม่ดีไม่งามต่างๆนี่ฮิริโอตตัปปะเพราะฉะนั้นให้เราตระหนักใส่ใจว่ากรรมคือการกระทำทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่บันดาลชีวิตของคนเราเราทุกคนนั้นแม้จะเกิดมาแตกต่างกันหรือเกิดมาในพื้นเพสภาพเริ่มต้นนั้นอาจจะไม่ดีแต่ถ้าอาศัยการพัฒนาอาศัยกรรมดีเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองให้ดีขึ้นได้
แต่ในทางตรงกันข้ามหากเกิดมาในฐานะที่ดีเกิดมาในชาติตระกูลที่ดีแต่ขาดหิริโอตปะทำความชั่วทำไม่สิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆก็ อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่เลวลงก็ได้นะอยู่ที่กรรมคือการกระทำโบราณท่านจึงบอกว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนะความไฟดีก็คือการรู้จักพัฒนาการมีกรรมดีเป็นเครื่องนำทางชีวิตเพราะฉะนั้นให้เรากำหนดว่าอ๋อกรรมดีกรรมชั่วมันมีผลกับชีวิตของคนเรานะความดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นสิ่งที่เราควรละเว้นไม่ควรเกี่ยวข้องการที่จะมองอันไหนเป็นความดีความชั่วก็มองที่มูลเหตุต้นเหตุของการทำการพูดการคิดมาจากความโลภความโกรธความหลงหรือไม่ถ้ามาจากความโลภความโกรธความหลงอันนั้นคือความไม่ดีแต่ถ้ามาจากความไม่โลภความไม่โกรธไม่หลงอันนั้นคือความดีเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ดูผลว่าอันไหนส่งผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองนั่นคือความดีอันไหนส่งผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างนั่นคือความชั่วเป็นสิ่งที่ควรละเว้นเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงลิขิตชีวิตของคนเราให้เป็นไปเพราะฉะนั้นสร้างแต่กรรมดีละเว้นความชั่วกรรมชั่วหรือกรรมที่ไม่ดีในงานต่างนะครับเอาวันนี้ขอถวายให้เพียงเท่านี้Thank you.